ยู่กับ365 Breaking News เวลา10นาฬิกาค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกแถลงการฉบับที่15ในเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา8นาฬิกา8นาทียังคงเกิด after shock อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจาก after shock ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 6-12 ชั่วโมงหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปตัวแทนพนักงานฟาสต์ฟู้ดจากทั่วโลกราว70คนยืนถือป้ายรวมตัวกันหน้าร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งกลางกรุงแมนฮัตตันประกาศจุดยืนให้พนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดกว่า50เมืองในสหรัฐและอีก33ประเทศทั่วโลกรวมตัวกันประท้วงในวันที่15พฤษภาคมโดยจะเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดภายใต้ความร่วมมือของสหภาพแรงงานนานาชาติเรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องค่าแรงในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานฟาสต์ฟู้ดปัจจุบันพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐได้รับค่าแรงเพียง7เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ218บาทซึ่งต่ำกว่าค่าแรงที่พวกเขาต้องการที่15เหรียญต่อชั่วโมงหรือประมาณ450บาทติดตาม365 Breaking News ได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาค่ะ